ของมาขายเสื้อผ้าตัวเองค่ะบุญกับพี่ตูนด้วยค่ะแล้วก็เอาไปทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็เอาไปทำบุญถ้ามีบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บเอาไว้เป็นส่วนแบบอยู่ในธนาคารอันนี้เป็นทำบุญปีใหม่ทำบุญวันเกิดคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะหางบก้อนเนี้ยตลอดเตรียมไปวิ่งกับพี่ตูนด้วยป่ะครับเตรียมไปวิ่งที่สุพรรณนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ไปวิ่งเนี่ยค่ะไปวิ่งข้างนอกเหนื่อยมากเริ่มมีซ้อมแล้ววิ่งข้างนอกเหนื่อยมากตั้งใจไว้ประมาณกี่กิโลครับก็ปกติพี่ตูน5โลก็จะมีเบรกใช่ไหมคะเราก็ซ้อม5โลแล้ววิ่งเรื่อยๆค่ะใช้การปรึกษาของน้องค่ะที่จบจากมหาวิทยาลัยหัวหมากให้เขามาเทรนเราหน่อยวันนี้เท่าไหร่ครับจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้พี่ตูนบอกว่าทางคุณแม่พี่ตูนนะคะบอกว่าช่วง3 4 5แต่ตอนนี้น่าจะเป็น8 7 8นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าซึ่งเราเห็นลุงแอดบอกว่าจะไปค่ะใช่เป็นห่วงพี่ตูนไหมครับช่วงนี้มีข่าวบาดเจ็บบ่อยทุกวันห่วงค่ะห่วงแต่ว่าพี่ตูนเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะคะก็ถ้าพี่ตูนเขาตั้งใจทำอะไรแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาทำได้